ผู้หญิงวัยทองสตรีที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนโดยนับจากประจำเดือนหมด1ปีเต็มเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดใจสั่นเหนื่อยเพลียในช่วงก่อนที่จะหมดประจำเดือนเราเรียกว่าช่วงวัยเปลี่ยนผ่านยังไม่นับเป็นวัยทองแต่เราก็พบว่าอาการเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นก่อนได้ 1-2 ปีและสามารถอยู่ไปอีก 1-5 ปีหลังจากประจำเดือนหมดนอกจากวัยทองที่จะเกิดตามธรรมชาติแล้วยังมีภาวะวัยทองอันเกิดจากการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ไปพร้อมๆกันในคนกลุ่มนี้บางรายก็จะเกิดอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดใจสั่นขึ้นมาได้ใน 1-2 เดือนหลังผ่าตัดหรือในคนที่ผ่าตัดนั้นมีอายุน้อยกว่า 40-45 ปีก็ถือว่าเป็นช่วงที่อายุของการหยุดทำงานของรังไข่เร็วเกินไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกระดูกพรุนอาการวัยทองนอกจากมีอาการร้อนวูบวาบแล้วในบางคนก็อาจจะมีปัญหาผิวแห้งช่องคลอดแห้งคันตามตัวเนื่องจากฮอร์โมนต่ำแต่ละคนสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้ไม่เท่ากันในบางคนที่มีอาการร้อนวูบวาบหงุดหงิดใจสั่นเหนื่อยเพลียแต่สามารถอยู่กับอาการเหล่านี้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้การรักษาใดๆให้ดูอาการตัวเองไปและก็อาจจะหายไปโดยสงบไม่มีการรบกวนต่อสุขภาพแต่ในบางคนก็มีอาการถึงต้องมาโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาใช้ยาปรับระดับความไม่แน่นอนของซีโรโทนินในสมองหรือการรักษาด้วยฮอร์โมนในรายที่จำเป็นไม่ได้ต้องใช้ทุกรายเราก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนใช้อันได้แก่ตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจมะเร็งเต้านมตรวจไขมันในเลือดแล้วก็ต้องซักประวัติความเสี่ยงของมะเร็งในครอบครัวอายุที่เหมาะแก่การใช้ฮอร์โมนก็คือมีอายุอยู่ในช่วงไม่เกิน10ปีหลังจากประจำเดือนหมดแล้วเพราะถ้าบางคนอายุ70ปีมีอาการร้อนวูบวาบแต่เมนหมดมานานเป็น10ปี20ปีแล้วกลุ่มนั้นก็ไม่เหมาะสมต่อการใช้ฮอร์โมนเช่นกันสำหรับหญิงที่มีการใช้ฮอร์โมนขอแนะนำว่าให้มาติดตามรับยาที่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆอาจจะทำให้เกิดก้อนที่เต้านมได้อาจจะทำให้ไขมันในเลือดตัวไม่ดีเพิ่มสูงขึ้นได้เราจึงแนะนำว่าไม่ควรจะซื้อยาทานเองอย่างไรก็ตามก็ควรจะมาตรวจสุขภาพประจำปีเนื่องจากคนที่เข้าสู่วัยทองนั้นอาจจะมีภาวะไขมันสูงได้ง่ายน้ำตาลสูงได้ง่ายความดันสูงได้ง่ายจึงแนะนำให้ตรวจสุขภาพประจำปีและก็จะมีการตรวจอื่นๆได้แก่ตรวจมะเร็งเต้านมตรวจไขมันตรวจมวลกระดูกเพื่อเฝ้าระวังภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นในหญิงวัยทองก็ถ้ามีปัญหาร้อนวูบวาบหงุดหงิดใจสั่นสามารถแวะเข้ามาตรวจเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานะคะ